วันนี้เราก็จะคุยกันถึงเรื่องตัวเรานะคะที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าขันธ์ 5ค่ะปกติถ้าเผื่อเรารู้จักร่างกายกับจิตใจของเราเป็นส่วนๆ5ส่วนที่เรียกว่าขันธ์ 5เนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งแต่ทีนี้ทุกวันนี้เนี่ยค่ะที่เรามีความทุกข์มีความสุขกันเนี่ยเพราะว่าเราไม่เข้าใจขันธ์ 5ที่มันเป็นธรรมชาติเราก็ปรุงคิดเอาตามที่สติมันโวไปเนี่ยค่ะเมื่อสติมันโวไปเนี่ยไอ้ตัวส่วนที่เป็นจิตไร้สำนึกเนี่ยมันก็เลยทำให้กิเลสมันเข้ามาเป็นแขกไม่ได้รับเชิญแล้วมันก็เลยมาทำให้เราเนี่ยคิดว่าอะไรๆที่มันพาเราคิดเนี่ยก็คือสิ่งที่ถูกต้องแล้วมันก็เลยกลายเป็นอุปทานความยึดมั่นสำคัญผิดนะคะพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าอุปาทานขันธ์ 5เนี่ยคือรวงรังของทุกข์เราไปรู้จักชีวิตของเราเนี่ยด้วยความเป็นกิเลสเพราะว่าเจ้าอุปาทานที่มันแทรกเข้ามาเนี่ยค่ะมันก็หลอกลวงเราทำให้เราเนี่ยคิดว่าเราเข้าใจถูกต้องแล้วไอ้สิ่งที่เราคิดเนี่ยเป็นธรรมะแล้วแต่จริงๆมันไม่ใช่มันเป็นกิเลสมันหลอกเรานะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีตัวตนเราก็เลยมีอะไรซึ่งพอมันมีตัวตนเข้าเนี่ยค่ะเราก็มีความชอบไม่ชอบมีความรักความชังความโกรธความเกลียดทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยตอนแรกท่านก็ไม่เข้าใจท่านก็นึกว่าเราคล้ายๆกับว่าถ้าเผื่อเราทำให้ร่างกายเราเนี่ยอ่อนเพลียไอ้จิตใจเรากิเลสเรามันก็จะอ่อนเพลียตามไปด้วยแต่จริงๆมันไม่ใช่ค่ะพอร่างกายเราอ่อนเพลียเนี่ยปรากฏว่าเรายิ่งแย่ใหญ่เลยเพราะสติที่มันมีอยู่เนี่ยมันก็ยิ่งกระวับกระแวมใหญ่มันก็ยิ่งทำให้เราสับสนวุ่นวายไปหมดเลยท่านก็เลยได้สติขึ้นมานะคะตอนแรกเนี่ยท่านก็อดภักยาหารก่อนที่เป็นปางทุกขกลกิริยาของท่านปัญจวัคคีย์ก็แหมคิดว่าท่านเนี่ยจะต้องทำจนสำเร็จเพราะไปเชื่อว่าการที่เราทำอย่างนั้นเนี่ยก็กิเลสมันก็จะได้ถอยกำลังไปแต่ปรากฏว่าท่านพบว่าไม่ได้เรื่องใหญ่เลยสติที่พอมีอยู่มันก็ยิ่งไม่มีอะไรต่ออะไรก็ปรากฏว่าบุคลาธิสถานก็ว่าพระอินทร์เนี่ยค่ะทำเป็นช่างดนตรีมาแล้วก็ดีดพิณให้ท่านฟังตอนแรกก็ขึงสายสตึงเปรี้ยเลยนะคะก็เหมือนอย่างกับท่านอดอาหารเร่งความเพียรอย่างเงี้ยค่ะพอดีดเข้าสายก็ขาดเลยอ้าวคราวนี้ท่านก็ขึงสายใหม่ขึงสายใหม่ก็กลัวว่ากันเดี๋ยวจะตึงเกินไปมันก็หย่อนดีดก็ไม่มีเสียงเอาก็ขันเข้าไปอีกหน่อยขันเข้าไปอีกหน่อยขันเข้าไปอีกหน่อยจนพอดีมันก็มีเสียงเพราะใช่ไหมคะแต่ถ้าเปิดขันให้แน่นเข้าไปมันก็ขาดอีกท่านก็เลยได้สติขึ้นมาเพราะว่าท่านดูที่เขาขึ้นสายพินเนี่ยค่ะท่านก็เลยมาคิดบอกว่าการปฏิบัติของเราก็เหมือนกันถ้าเผื่อเราไปเร่งมันแล้วก็ไปทำให้ร่างกายมันอดซะจนกระทั่งมันแย่มันก็ตึงเกินไปมันก็ไม่ไหวแต่ถ้าเผื่ออย่างที่ท่านเคยอยู่มาในพระราชวังเนี่ยมันก็หย่อนเกินไปซะจนกระทั่งทุกอย่างมันกลายเป็นกิเลสไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาให้พอดีทีนี้ท่านก็แค่ไหนล่ะมันถึงจะพอดีท่านก็เลยกลับมาเสวยภากยาหารโดยที่ดูซิว่าแค่นี้มันพอไหมมันทำให้สติมันเริ่มที่จะอยู่กับเนื้อกับตัวดีตอนนี้มันชักจะมากไปแล้วคือท่านบอกว่าถนนเนี่ยมันก็ต้องมีขอบสองข้างขอบซ้ายขอบขวาเราไม่รู้ว่าถนนเนี่ยตรงไหนมันจะเป็นตรงกลางเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไอ้ทางสุดตรงทางข้างซ้ายเนี่ยคล้ายๆท่านเคยมาแล้วนะคะท่านก็รู้แล้วว่าอย่างนี้แหละมันตกขอบทางสุดเกินไปแล้วคราวนี้ท่านก็รู้ว่าทรมานมันก็สุดอย่างนี้ท่านก็ค่อยๆแกว่งเข้ามาเพื่อที่จะหาว่าพอดีพองามทางสายกลางของท่านเนี่ยอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะท่านก็เลยทำจนในที่สุดท่านก็พบว่าอ๋อมัชฌิมาปฏิปทาหรืออริยมรรคมีองค์8นี่แหละคือตรงนี้แหละทีนี้ท่านก็เลยสอนพวกเราว่าถ้าเผื่อ
ขึงตึงเกินไปตกขอบถนนสองข้างข้างหนึ่งคือบีบบังคับทรมานตัวเองเกินไปก็ไม่ได้ตามใจตัวเองจนกระทั่งกิเลสมันครอบงำหมดก็ไม่ดีนะคะแล้วเสร็จแล้วก็ให้เราเนี่ยเอาตรงกลางพอดีเป็นมัชฌิมาปฏิปทานี่หลายคนเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าอ้าวก็ท่านบอกแล้วว่าให้เอามัชฌิมาปฏิปทาแล้วเราทำไมยังจะต้องมาอดนอนเนสัชชิทำไมเราถึงจะต้องมาอดข้าวนะคะซึ่งอันเนี้ยมันทรมานตัวเองเกินไปก็ใช่ท่านบอกว่าถนนมันมีขอบสองข้างแต่ทีนี้เรายังไม่รู้เลยว่าถนนของเราเนี่ยไอ้ขอบสองข้างมันอยู่ตรงไหนเราก็ต้องลองก่อนจนกระทั่งเรารู้จักขอบสองข้างแล้วเราถึงจะกะประมาณว่าตรงนี้มันตรงกลางใช่ไหมคะเราถึงต้องมาลองแต่การที่เรามาลองอย่างนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่าขอบมันเป็นอย่างนี้แกว่งอย่างนี้แล้วก็จะได้ตรงกลางแต่ของท่านเองเนี่ยท่านไม่รู้ท่านลองผิดลองถูกลองมาสารพัดจนกระทั่งมันถึงได้ลำบากมากแต่ถ้าเผื่อเราเนี่ยรู้ทฤษฎีแล้วแล้วก็ไม่ทำเลยไม่ลองเลยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมคะเรารู้แต่ทฤษฎีก็เหมือนอย่างกับคนที่เรียนปริยัติเฉยๆเนี่ยหรืออย่างพวกที่เขาเรียนปริยัติแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเผื่อเราจะปฏิบัติแล้วเนี่ยเราไม่อ่านพระไตรปิฎกซะก่อนหนึ่งเที่ยวเราก็ไม่รู้เราก็จะปฏิบัติผิดทั้งนั้นแหละเสร็จแล้วถ้าเผื่อเราคิดดูพระพุทธเจ้าเองเนี่ยค่ะเริ่มต้นเนี่ยท่านก็ยังไม่มีตำราท่านก็ต้องลองผิดลองถูกคือปฏิบัติก่อนปฏิบัติจนกระทั่งมันรู้ชัดแล้วและเสร็จแล้วท่านถึงย้อนนึกถึงการปฏิบัติของท่านเนี่ยและท่านก็มาเรียบเรียงเป็นพระไตรปิฎกขึ้นมาเป็นทฤษฎีขึ้นมาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าต้องมีปริยัติก่อนแล้วมันถึงจะมาปฏิบัติมันต้องปฏิบัติจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริงแล้วและคราวนี้เราก็มาเรียบเรียงทำให้มันเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นตำรามีแกนแล้วก็แตกกิ่งก้านสาขาออกไปค่อยๆละเอียดเข้าไปเรื่อยๆๆแล้วแต่คนที่จะเอาแค่ไหนมันก็เป็นปริยัติขึ้นมาตรงนี้ค่ะถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยหลายคนก็จะไปติดปริยัติแล้วก็คิดว่าปริยัติเนี่ยเป็นที่สุดแล้วแล้วทีนี้ครูบาอาจารย์ก็บอกว่าพอเรารู้เนี่ยค่ะเรารู้เนี่ยอย่างเราเรียนหนังสือเนี่ยเรารู้ด้วยสัญญาเพราะว่าเราจะจำเอาไว้แต่เรายังไม่ได้ลงมือจริงๆเลยเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เรารู้จากตำราปริยัติเนี่ยมันถึงน่ากลัวเพราะว่าพอเรารู้แล้วสัญญามันบางทีเราปฏิบัติไปเขาบอกว่าถ้าเผื่อเราปฏิบัติไปใจเรานิ่งลมหายใจเราจะอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงจนไม่มีเราก็ไม่รู้ตัวเราเพราะสังเกตดิค่ะอย่างเวลาที่เราตั้งใจทำงานอะไรเนี่ยอย่างพวกผู้หญิงเนี่ยก็จะเย็บผ้าเวลาที่จะสนเข็มเนี่ยเราไม่รู้ตัวเราหรอกค่ะว่าเรากลัวว่าถ้าเราหายใจแล้วเนี่ยมันจะมือมันจะสั่นแล้วก็จะร้อยได้ไม่เข้าลูกเข็มเราก็จะอั้นลมหายใจเพราะฉะนั้นเวลาที่เราตั้งใจทำอะไรจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องทำสมาธิหรอกเราตั้งใจทำอะไรจริงๆเนี่ยเราจะอั้นลมหายใจคือจริงๆคือคล้ายๆกับว่าแต่ถ้าเผื่อเราตั้งใจทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเนี่ยเวลาที่ใจเราจดจ่ออยู่กับงานเราจริงๆลมหายใจเราจะละเอียดมันจะเป็นสมาธิโดยธรรมชาติแต่เราไม่รู้ไงคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเรารีบร้อนหรือเราจะทำอะไรที่กิจเฉพาะเนี่ยอย่างร้อยได้เข้าเข็มเนี่ยเราก็จะอั้นลมหายใจทีนี้ถ้าเผื่อเรารู้ทฤษฎีก่อนเนี่ยเราทำไปเราก็จะสะกดใจตัวเองว่าโอ้ตอนนี้มันนานพอแล้วมันควรจะต้องเป็นสมาธิแล้วเราก็อั้นลมหายใจเราแต่มันยังไม่สงบของมันเองก็เดี๋ยวมันก็อึดอัดสิคะแล้วมันก็เฮือกขึ้นมาเราก็ได้โทสะแทนเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์เนี่ยท่านจะบอกเราจริงๆมันก็จะเป็นสัญญาอีกท่านก็จะว่าเราท่านบอกว่าให้ระวังนะเวลาปฏิบัติเนี่ยเราคล้ายๆกับว่าเราก็จะสะกดจิตตัวเราเองอะแล้วเราก็จะทำให้
คล้ายๆกับว่าเรานึกว่าใจเราสงบแล้วเราภาวนาเพื่อจะละกิเลสอะแต่ระวังนะมันจะภาวนาสะสมกิเลสเพราะเราจะได้โทสะแทนไงคะเพราะว่าพอเราอั้นลมหายใจเสร็จมันก็ต้องเฮือกขึ้นมาเพราะว่ามันยังไม่นิ่งจริงแต่เราไม่รู้ว่าถ้าเผื่อเราอย่างอยากไออยากจามหรือว่าเกิดจะกลืนน้ำลายเนี่ยเราก็กลัวว่าแหมไอ้ที่มันจะนิ่งอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะไม่นิ่งเราก็จะพยายามฝืนมันเอาไว้แต่ที่จริงถ้าเผื่อเราปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติก็เดี๋ยวมันก็นิ่งเองอะแล้วมันก็ดีเป็นธรรมชาติไปใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเผื่อเราไม่เข้าใจแล้วเราไม่ลองทำลองผิดลองถูกลองผิดลองถูกเนี่ยเราก็จะเป็นแบบเนี้ยแล้วมันก็เป็นสัญญาเข้ามาแล้วมันก็ทำให้เราเนี่ยภาวนาสะสมกิเลสอย่างที่ครูบาอาจารย์เตือนเราถ้าเราค่อยๆเอาที่ท่านพูดเนี่ยมาวิเคราะห์เราก็จะพบว่าเราก็จะทำได้แล้วก็จะค่อยๆสม่ำเสมอแล้วก็จะดีเข้าเรื่อยๆใช่ไหมคะเนี่ยค่ะถึงบอกว่าเวลาที่เราเรียนทางโลกเนี่ยเราเรียนด้วยสัญญาทั้งนั้นเลยมันไม่เป็นปัญญาแต่พอจะมาเรียนทางธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านถึงไม่สามารถที่จะอธิบายหมดได้แต่ให้เราลองไปทำดูก่อนแล้วพอทำแล้วเนี่ยท่านถึงจะมาตรวจการบ้านเราแล้วเราก็ต้องเอาไอ้ที่ท่านตรวจการบ้านเนี่ยมาพินิจพิเคราะห์แล้วก็ค่อยๆแก้ไขตัวเรามันถึงจะเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องใช่ไหมคะทีนี้พอเราก็เข้าใจแล้วว่าอ๋อที่เรามีอุปทานขึ้นมาเพราะว่าเราไม่รู้เหมือนกันว่าใจของเราเนี่ยแล้วไปทำสติหายหกตกหล่นไปแต่ครั้งไหนเราในทางวิชาการมันถึงบอกว่าใจของเราเนี่ยมันมีจิตไร้สำนึกอยู่ซึ่งตรงนี้คือจุดที่มันโวนะคะและพอเราดูประวัติพระพุทธเจ้าท่านค่อยๆมาเติมสติเข้าไปเติมสติเข้าไปจนสติของท่านเนี่ยคมไวมาก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 และครูบาอาจารย์ท่านก็บอกด้วยว่าเราต้องทำให้ต่อเนื่องกันจะมาคอยว่าเราได้ป้อนแล้วมาปฏิบัติปีหนึ่ง365วันอย่างดีเราพักร้อนเนี่ยเราก็ได้สัก2อาทิตย์มันไม่พอกันหรอกนะคะแต่ทำยังไงเราจะต้องพยายามที่จะทำให้การที่จะฝึกสติเพิ่มเติมสติให้มันเข้ามาอยู่กับใจเราเนี่ยมันมีอยู่ได้ตลอดเวลาต่อเนื่องกันก็หมายความว่าในชีวิตประจำวันของเราที่เราทำงานทำการอะไรเนี่ยเราต้องพยายามที่จะเอาสติเติมเข้าไปเติมเข้าไปเติมเข้าไปรู้เมื่อไหร่ว่ามันขาดก็เหมือนได้มันเปื่อยเอาจับปลายมาผูกกันใหม่เอาเดินไปเอาขาดอีกแล้วจับปลายมาผูกกันใหม่ไม่ต้องไปห่วงว่าเผลออีกแล้วเผลออีกแล้วทีนี้เราเนี่ยค่ะก็ไปเข้าใจผิดคิดว่าการปฏิบัติเนี่ยเรามาปฏิบัติเพื่อที่จะเอาสมาธิพอใจเราฟุ้งซ่านนิดนึงหงุดหงิดละว่ากำลังจะต่อเนื่องกันดีๆดีๆตกลงเราก็ไม่เข้าใจละแต่ท่านอาจารย์ชาเนี่ยค่ะท่านพูดถึงว่าสมาธิเนี่ยมันก็มีสมาธิชั่วขณะคือเป็นจุดเดียวจุดเดียวใกล้ๆกับว่าเราจะขีดเส้นเนี่ยแล้วเราเอาดินสอจดลงไปกับกระดาษเสร็จแล้วเรายังไม่ทันลากเส้นอ้าวมันมีเสียงดังเราก็ไปฟังเสียงมันมีแสงแวบมาเราก็ไปฟังไปดูแสงตกลงใจเราเนี่ยค่ะมันก็ได้สติเนี่ยเป็นจุดจุดจุดเท่านั้นเป็นคากนิกะสมาธิท่านบอกไม่เป็นไรเราจุดลงไปเอาเผลอไปแล้วจุดใหม่จะลากเอาเผลอไปอีกแล้วก็ไม่เป็นไรพอจบวันจะนอนก็เอาไอ้จุดจุดจุดเนี่ยมากระแทกกระแทกกระแทกเข้าด้วยกันอย่างน้อยมันก็ได้สักมิลนึงเราก็ลากเส้นได้มิลนึงแล้วเป็นไรไปใช่ไหมคะมันก็มีกำลังใจเนี่ยค่ะครูบาอาจารย์เนี่ยท่านเก็บเล็กผสมน้อยอย่างเงี้ยท่านไม่เหมือนเราเราก็มันมีแต่จุดๆทิ้งมันย้ำทิ้งไปตกลงมันก็ได้แต่จุดๆๆอยู่อย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเผื่อเราค่อยๆทำอย่างนี้อีกหน่อยมันก็พอมีแสงมีเสียงมาแทนที่จะวับไปเราก็ยั้งใจเอาไว้มันก็ลากเส้นได้1มิล2มิลใช่มั้ยคะทีนี้เราก็ไปเข้าใจผิดคิดว่าเราเนี่ยจะต้องให้จิตมันลงรวมเป็นอัปปนาสมาธิแล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่เหมือนไฟฉายที่เราเสียบปลั๊กเอาไว้อะค่ะชาร์จจนกระทั่งเต็มแล้วก็เอาออกมาส่องดูอะไรอะไรอะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ย
พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ต้องการให้เราทำอุปจารเอ้ยให้ทำอัปปนาสมาธิอย่างนั้นเพราะว่าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะไปติดกับความสงบแล้วเราก็จะไปตกภวังค์ซึ่งท่านอาจารย์มหาบัวท่านเรียกว่าภวังค์เนี่ยคือภพภูมิของจิตมันก็ถ้าเผื่อเราภาวนาทีไรเราก็เข้าไปแช่อยู่ในภวังค์อย่างนี้เนี่ยรับรองเวลาที่เราจะตายเราก็จะแช่ในภวังค์อย่างเงี้ยแล้วจิตมันก็จะพอดับไปตรงนี้มันก็ไปเกิดใหม่อีกแล้วเพราะว่าภพภูมิเมื่อมันมีภพภูมิมันก็มีชาติชรามรณะโตกะปริเทวะอย่างที่เราว่านะคะทีนี้ทำยังไงล่ะคะท่านไม่ได้ต้องการให้เราเนี่ยมีสมาธิที่แนบแน่นอย่างนั้นแต่ท่านต้องการให้เราเนี่ยมีสติที่ว่าพออะไรมากระทบเป็นผัสสะมากระทบใจแล้วปุ๊บสติมันต้องตามไปเพื่อว่ามันจะได้ไม่เกิดอุปทานขึ้นมาแล้วสติอันนี้เนี่ยค่ะมันจะต้องมีตลอดเวลาที่ระหว่างที่เราอยู่ในโลกในชีวิตประจำวันเราเนี่ยเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะอยู่กับตัวเราอย่างเดียวเราก็จะต้องเจอผู้คนด้วยเราก็จะระหว่างที่เรามีคนมาพูดจากับเราหรือเอาข้อความอะไรมาปรึกษาหาลือเราเราก็จดจ่ออยู่กับเขาจดจ่ออยู่กับเขาแล้วพอเสร็จเราก็จะต้องคิดสรุปว่าที่เมื่อกี้เขาพูดเนี่ยเราจะเรียบเรียงให้มันเป็นเรื่องราวยังไงแล้วก็ตอบเขาให้เขาเห็นประเด็นแล้วก็เขาเข้าใจที่เราตั้งใจจะสื่อความหมายให้เขาเข้าใจแล้วเขาก็จะได้ไปทำงานการของเขาได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นสมาธิอันนี้เนี่ยค่ะมันจะไม่เป็นสมาธิที่มันจะเป็นจุดจุดจุดหรือว่ามันจะลึกลงไปแล้วก็เต็มอิ่มแล้วถึงจะถอนขึ้นมามันจะเป็นสมาธิที่ทำงานการได้ระหว่างที่เขาพูดเราก็จ่ออยู่กับเขาระหว่างที่เขาพูดจบเราก็มาจ่อที่ใจเราว่าเราจะตอบเขายังไงเพราะฉะนั้นสมาธิอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเราจะเข้าประตูเนี่ยครั้งแรกเราเป็นจุดๆนี่ปรากฏว่าเข้าไม่ได้นะคะอยู่แค่นั้นน่ะแตะประตูอยู่นั่นน่ะทีนี้พอลงก็ผลักประตูแล้วก็เข้าไปแล้วก็แช่อยู่ในนั้นจนเสร็จแล้วก็ผลักออกมาก็ทำงานการไม่ได้แต่อุปจารสมาธิที่พระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์เป็นอยู่เนี่ยแล้วก็ต้องการให้เราทำอยู่เนี่ยคือว่าเราอยู่ตรงประตูจะเข้าก็ไม่เข้าจะออกก็ไม่ออกเพราะว่าระหว่างที่ฟังเขาเราก็จดจ่ออยู่กับเขาเสร็จแล้วพอเสร็จเราก็มาจดจ่ออยู่ที่เราตกลงเราก็ผลักประตูเข้าผลักประตูออกผลักประตูเข้าผลักประตูออกแต่ก็อยู่ตรงประตูเนี่ยไม่ไปไหนนะคะแต่ว่าทำงานทำการได้รู้เรื่องผัสสะอะไรมาเนี่ยสติมันจะรับรู้รับทราบเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราโต้ตอบออกไปมันก็จะเป็นสติสัมปชัญญะปัญญามันก็จะทำให้ใจอันนี้เนี่ยซึ่งเป็นพลังรู้มันก็จะได้ทำหน้าที่ของมันเต็มที่มันก็ไม่อุปทานละมันก็จะเป็นธรรมะเป็นปัญญาจริงๆนะคะตรงนี้เราไม่เข้าใจกันเพราะฉะนั้นท่านถึงได้บอกว่าเราต้องพยายามที่จะให้มีสติอยู่กับใจเราตลอดเวลาผัสสะอะไรมากระทบใจเราปุ๊บสติมันจะต้องไปกับใจพร้อมๆกันเพื่อว่ามันจะได้รับทราบผัสสะอันนั้นตามความเป็นจริงแล้วก็ถ้าเผื่อกิเลสมันจะแซงเข้ามาสติมันก็จะไม่ยอมให้กิเลสเข้ามาครอบงำใจเราได้สติเพราะถ้าเผื่อใจมันทำหน้าที่ได้ทีละอย่างเดียวเมื่อสติมันอยู่กับใจเราดีแล้วอะไรๆมันก็เข้ามาไม่ได้นะคะเหมือนอย่างการเราเล่นเก้าอี้ดนตรีค่ะถ้าเผื่อสติมันนั่งบนเก้าอี้ได้แล้วอีตัวอื่นมันก็ต้องวิ่งวนอยู่นั่นแต่ถ้าเผื่ออีอวิชามันนั่งได้แล้วเนี่ยอีสติมันก็แย่มันก็มาคุ้มครองใจเราไม่ได้ทีนี้พอถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยค่ะเราก็จะดีใจว่าถ้าเผื่อเราตามลมหายใจไปแล้วอ้าวหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโทระหว่างที่ลมมันยังไม่มากระทบที่จุดที่เราตั้งสติเอาไว้เนี่ยมันแวบออกไปเนี่ยเราก็จะได้ไม่โกรธละเพราะว่าโอ้สติเราดีเราถึงรู้ว่าเรากระพริบอีกแล้วใช่ไหมคะแต่ก่อนนะเราละเมออยู่ตลอดเวลาเรากระพริบเนี่ยเราถึงไม่รู้ว่าเรากระพริบแล้วเราก็บอกแต่ก่อนนั้นเมื่อไม่ภาวนาเนี่ยใจเราสบายสบายไม่เห็นมันฟุ้งซ่านอย่างนี้เลยก็ท่านบอกเราละเมออยู่ตลอดเวลาแล้วมันจะไปเห็นอะไรฟุ้งซ่านใช่ไหมคะทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยค่ะ
เราก็จะได้มาดูกายของเราว่ากายของเราเนี่ยมันมีสติคุ้มครองดีตั้งใจว่าจะไปทำอย่างนี้มันก็ไปหรือว่าอ้าวเลอะเทอะเปลือเปื้อนไปยกตัวอย่างเป็นต้นว่าเราตั้งใจว่าเราจะไปทำงานพอลงจากรถเสร็จเจอคนที่เขามีธุระกับเราเขาก็จะแจงจูงมือเราว่าเดี๋ยวเขามีเรื่องจะพูดกับเรานะคะเราก็ตามเข้าไปเขาก็พาไปตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้นที่เขามีธุระจะพูดกับเราเสร็จเรียบร้อยเขาก็บอกขอบคุณครับแล้วเขาก็จากไปถ้าเราไม่มีสติเราก็เอ๊ะนี่เรามาทำอะไรเนี่ยเราก็ลืมไปแล้วเราก็อ้าวถอยหลังกลับไปเพื่อจะไปที่ทำงานเราอ้าวเจออีกคนนึงจูงเราไปอีกเราก็เพ้อไปกับเขาอีกเสร็จแล้วตกลงไม่ถึงโต๊ะทำงานเราสักทีเพราะว่าสติของเรามันไม่มั่นคงใช่ไหมคะเนี่ยค่ะเราก็ถึงได้มันต้องฝึกครั้งแรกสติมันก็รู้เป็นจุดเอาไว้ทีนี้ต่อมาเราต้องมีสัมปชัญญะว่าที่เราเดินมาทางนี้เราจะไปโต๊ะทำงานเราเมื่อเขาพาเราไปวุ่นวายเสร็จเรียบร้อยเราก็ต้องระลึกได้ว่าเราจะไปโต๊ะทำงานเราเราก็จะได้ดิ่งไปโต๊ะทำงานเราหรือถ้าเผื่อเรารีบร้อนจะต้องไปทำงานใครเขาจะมาขอนั่นเราก็บอกเดี๋ยวก่อนให้เราไปที่โต๊ะทำงานก่อนแล้วทำธุระเราเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นเรื่องเป็นราวเราก็จะได้ทำหน้าที่ของเราได้แต่ถ้าเผื่อเราไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะคือรู้ทั่วพร้อมไม่ได้รู้เป็นจุดสตินี่รู้เป็นจุดอ๋อนี่เราเดินมานะแต่เดินไปไหนลืมไปแล้วเราก็ต้องมีสัมปชัญญะทีนี้พอสัมปชัญญะมันคล่องขึ้นเนี่ยค่ะมันเป็นปัญญาเลยเพราะแต่ก่อนนั้นครูบาอาจารย์บอกว่าเวลาที่เรามีปัญหาแล้วเสร็จแล้วเรากำลังทำงานอยู่เกิดมีคนเข้ามาว่าเราขึ้นมาแล้วเราก็โกรธเขาขึ้นมาเราก็ตกลงงานการที่ทำมันทำไม่ได้แล้วเพราะมันเป็นอารมณ์โกรธขึ้นมาจนกระทั่งงานเป็นไรไปวอดไปหมดอย่างนี้เราก็ผิดเพราะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านบอกว่าหน้าที่ความรับผิดชอบของเราเนี่ยเราต้องทำให้บริบูรณ์ถ้าเผื่อมีอารมณ์ขึ้นมาเราก็ต้องเอาหินทับหญ้าไว้ก่อนด้วยการที่เราทิ้งงานทิ้งการให้หมดแล้วเราก็มาจดจ่อกับลมหายใจของเราแล้วเราก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโทพยายามที่จะเอาสติเนี่ยเสียบใจเราให้อยู่กับลมหายใจให้สนิทพอมันอยู่กับลมหายใจเป็นหนึ่งเดียวอย่างสนิทไอ้กิเลสมันก็ต้องหลุดไปใช่ไหมคะพอเราได้อย่างนี้แล้วเราก็รีบมาจดจ่อทำงานต่อโดยที่ไม่พยายามที่จะไปคิดฟุ้งซ่านอีกอย่างนี้เราก็ค่อยๆเราก็จะสามารถทำงานการของเราต่อได้สำเร็จแล้วพอถึงเย็นเสร็จเรียบร้อยเราสวดมนต์ไหว้พระเสร็จใจเรานิ่งเราก็ยกเรื่องที่เราโกรธเขาหรือเรามีอารมณ์เนี่ยมาพิจารณาแล้วเราก็เอาสติคอยจ่อดูถ้าเผื่อสิ่งที่เราคิดมันเป็นเหตุมันเป็นผลมันเป็นธรรมะใจของเรามันก็จะค่อยๆดีขึ้นจนถ้าเผื่อมันถึงใจเราไอ้ที่เราโกรธเขามันก็จะเลิกเลยแล้วมันก็จะจบเรื่องนะคะทีนี้ถ้าเผื่อระหว่างที่เราพิจารณาเนี่ยกำลังของใจเราที่สงบมันยังไม่นิ่งพอและกิเลสมันมีฤทธิ์มากกว่าคิดไปมันกลายเป็นกิเลสไปใจมันก็จะวูบเป็นอารมณ์ขึ้นมาเราก็รู้แล้วว่าคิดต่อไม่ได้แล้วต้องไปเดินจงกรมหรือต้องไปนั่งภาวนาให้ใจของเราได้สมาธิที่ดีแล้วก็ค่อยพิจารณาใหม่นะคะถ้าทำแบบนี้เนี่ยเราก็จะค่อยๆดีขึ้นสติของเราก็จะมีกำลังมากขึ้นท่านอาจารย์ก็บอกว่าทุกวันเนี่ยค่ะเรามีปัญหาอะไรระหว่างวันทั้งวันเนี่ยแล้วคิดยังไม่ตกเนี่ยเอาหินทับหญ้าไว้ก่อนเพื่องานการหน้าที่ความรับผิดชอบเราจะได้ไม่ขาดตกบกพร่องแล้วพอกลางคืนก่อนนอนเนี่ยเราก็จะต้องมาพิจารณาจนกระทั่งไอ้ที่ใจเราเกิดอารมณ์โกรธหรือเกิดอารมณ์โลภอยากได้มันหายไปหมดแล้วก็ใจของเราเนี่ยมันก็กลับเข้าพื้นฐานอย่างเป็นปกติเราถึงจะพักได้เพราะถ้าเผื่อเราไม่ทำอย่างนี้เนี่ยค่ะคล้ายๆใจของเราที่มีกำลังอยู่ร้อยหนึ่งมันก็ไปตกค้างอยู่กับอารมณ์นี้ซะเหลือ90หรือ80วันรุ่งขึ้นเราก็กำลังน้อยลงเรื่อยๆ
วันหนึ่งปรากฏว่าตื่นขึ้นมาลมพัดเบาๆเท่านั้นเรากรี๊ดพังเลยเพราะฉะนั้นทุกวันเนี่ยค่ะเราจะต้องทำให้ใจของเราเนี่ยเข้าสู่สภาพปกติเพื่อวันรุ่งขึ้นเราจะได้มีพลังเต็มเม็ดเต็มหน่วยที่จะต่อสู้กับเราไม่รู้ว่าเราจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนี่พอเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะเราก็กลับมาดูสิคะว่าร่างกายของเรากายของเราเนี่ยถ้าเผื่อมันผิดปกติเราก็แก้ไขใจของเรามันแบ่งเป็นอาการ4อันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าเผื่อเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาผัสสะอะไรมากระทบมันก็จะเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอยู่อย่างนี้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเวลาเราจะพิจารณาถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยค่ะเรายึดหลักไตรลักษณ์เอาไว้เพราะทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรคงที่เลยเราเอาไตรลักษณ์เนี่ยมาเป็นแกนเอาไว้แล้วก็ถ้าเผื่ออะไรมากระทบเราจบแล้วเราต้องกลับเข้าที่ท่านอาจารย์ชาติท่านก็สอนอีกว่าเหมือนแมงมุมอะแมงมุมเนี่ยใจเราเนี่ยเป็นแมงมุมแล้วก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ก็เหมือนใยของเราที่มันกางเอาไว้เพราะผัสสะอะไรมากระทบถ้าเผื่อเป็นเสียงมันกระทบโสตวิญญาณของเราหูเราก็จะแจ้งไปฟังมันถ้าเผื่อเป็นแสงตามันก็ไปเพราะฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายของเราเนี่ยมันก็จะรับเฉพาะไอ้สิ่งของมันเราก็ดูเพราะมันรับเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าไม่มีเรื่องเกี่ยวข้องเราก็ต้องจบกันเอาสติสับให้จบเข้าที่มันก็กลับเข้ามาอยู่เพื่อจะคอยผัสสะอันใหม่ทีนี้เราไม่อย่างนั้นสิคะสติเราเนี่ยมันชักช้าพอตาเห็นรูปปุ๊บเป็นดอกกุหลาบสติถ้ามันไม่ทันเนี่ยค่ะพอเห็นดอกกุหลาบจบเรื่องเราไม่ได้จะทำอะไรกับดอกกุหลาบเราก็กลับมาทำงานของเราต่อทีนี้สติที่มันล่าช้าเนี่ยมันก็ไปนึกถึงสัญญาเก่าๆว่าอุ้ยดอกกุหลาบนี่เหมือนวันก่อนนั้นเราเห็นดอกกุหลาบเราอยากได้อ้าวสัญญาไม่พอสังขารเข้ามาคิดต่อแม้มันอยากได้จริงๆเลยแต่วันนั้นเอาไม่ได้เพราะเจ้าของเขาตาเป็นมันจ้ะวันนี้นะเจ้าของเขาไม่อยู่เพราะฉะนั้นไม่เป็นไรหรอกสมบัติของโลกผัดกันครองเราไม่ได้ขโมยเราขอยืมเข้าไปแล้วเสร็จแล้วเขาอยากได้เขาก็ไปหยิบคืนมาได้นี่นาเราไม่ได้ขโมยเราก็หาเหตุผลมาอธิบายแล้วเราก็ไปหยิบของเข้ามาจริงๆตกลงไอ้ระหว่างนี้เนี่ยค่ะเราก็เหมือนละเมออีกแล้วเพราะว่าเวลาที่สัญญาสังขารมันพาเราให้ไปจมอยู่กับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเนี่ยมันอาจจะมีผัสสะอันใหม่ขึ้นมาคนเขาอาจจะมามีธุระกับเราแล้วก็พูดจากับเราเราก็รู้ครึ่งไม่รู้ครึ่งเพราะใจมันยังไปตีดอยู่กับไอ้อารมณ์อันนั้นตกลงข้อมูลอันใหม่ของเราเนี่ยเราก็เก็บไม่ชัดเจนละเราก็จะแย่ละเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำให้อุปาทานขันห้าของเรากลับมาเป็นขันห้าตามปกติเนี่ยสติของเราจะต้องคมไวเพราะผัสสะอะไรมากระทบปุ๊บเรารู้เป็นปัจจุบันถ้ามันไม่มีเรื่องเกี่ยวข้องอะไรกับเราทิ้งไปเลยแล้วเราก็กลับมาเพื่อที่จะคอยผัสสะอันใหม่ที่มาแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะเราจะได้เก็บข้อมูลได้ตามความเป็นจริงทีนี้ถ้าเป็นเราเข้าใจอย่างนี้เนี่ยค่ะเราก็จะค่อยๆทำอุปทานขันห้าเนี่ยให้เป็นขันห้าตามธรรมชาติขึ้นมาเพราะว่าพอถ้าเปิดมันเป็นอุปทานขันห้าเพราะผัสสะอะไรมาเราห้ามล้อมันไม่ทันสติของเราชักช้ามันก็สัญญาเก่าๆสังขารมันก็ขึ้นมาทำให้ชีวิตของเราเนี่ยแทนที่จะไปในงานการที่มีเอาไว้ที่จะต้องทำมันก็เลยเฉออกไปตามแล้วแต่ลมเพลลมพัดไปแล้วเราก็เลยไปไม่ถึงที่หมายปลายทางสักทีหนึ่งยกตัวอย่างนะคะ อย่างเป็นต้นว่าเรามีบ้านอยู่เนี่ยครูบาอาจารย์ก็สอนเอาไว้ว่าตัวเราก็ไม่ใช่ของเราข้าวของอะไรก็ไม่มีของเราทั้งนั้นน่ะพอเราหมดลมหายใจไปเราก็เอาอะไรไปไม่ได้ทั้งนั้นทีนี้เราไปปฏิบัติธรรมที่ในวัดเราก็ได้ศาลาไม่ใช่ศาลาเป็นบ้านเล็กๆที่
เอาไม้ไผ่มาทำแล้วก็หลังคาก็มุงด้วยหญ้าแฝกเอาไว้มันก็ไม่คงทนแล้วนะคะทีนี้เกิดพายุฝนมามันก็มาพัดเอาไอ้หลังคาหญ้าแฝกของเราเนี่ยมันลุดไปตับหนึ่งหลังคามันก็โวเราก็ต้องดูแลต้องแซมทีนี้ครูบาอาจารย์บอกแล้วนี่ว่าศาลาก็ไม่ใช่ของเราตัวเราก็ไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นเราอย่าไปยึดถือมันปล่อยวางแต่ตรงนี้เราก็ไม่ทำอะไรนะคะพอแดดร้อนขึ้นมาเรานั่งสมาธิอยู่ไอ้ตรงที่โวแดดมันส่องเข้ามาเราก็ขยับหนีครูบาอาจารย์ท่านก็เห็นละว่าอ๋อหลังคามันโวมันก็ไม่ทำอะไรมันก็ขยับหนีฝนตกมาเอามันรั่วนองเข้ามาก็ขยับหนีพอถึงสามหนครูบาอาจารย์ก็ถามบอกว่านี่เราทำอะไรอ่ะเราก็กราบเรียนครูบาอาจารย์บอกว่าก็ท่านอาจารย์สอนให้ปล่อยวางเราก็ปล่อยวางสิเพราะว่าร่างกายเราก็ไม่ใช่ของเราไอ้กุฏิที่อยู่นี่ก็ไม่ใช่ของเราด้วยเพราะฉะนั้นมันจะเป็นยังไงก็อย่าไปยุ่งกับมันท่านอาจารย์ก็เผยให้สิได้ยังไงสมบัติที่เป็นสาธารณะก็ต้องดูแลเอาไว้เผื่อเราไม่อยู่แล้วคนอื่นมาเขาก็จะได้อยู่ได้เขาก็จะได้ปฏิบัติได้เราก็สับสนละเอ๊ะนายบอกว่าให้อะไรก็ไม่ใช่ของของเราและนี่ให้ไปยึดว่าจะต้องขึ้นไปซ่อมเห็นไหมคะเราท่านอาจารย์บอกว่าปล่อยวางที่ใจคือถ้าเผื่อเราขึ้นไปซ่อมแล้วเดี๋ยวคืนนี้พายุมันมามันเอาไปสองตับแทนที่จะเอาไปตับเดียวเราก็ต้องซ่อมใหม่เราก็ต้องทำให้แข็งแรงขึ้นแล้วก็ต้องหาทางป้องกันว่าทำยังไงให้มันอยู่โดยที่ถ้าเผื่อเราจากไปแล้วคนอื่นเขาก็ยังใช้การได้อย่างนี้ค่ะแต่ว่าใจของเราไม่ไปยึดหรืออย่างสมมติว่าเรามีลูกเราก็ไม่เชื่อฟังเรามันเชื่อฟังเพื่อนเราบอกมันว่าจะทำอย่างนั้นมันก็จะทำอย่างนั้นเราก็โกรธมันที่ท่านบอกให้ปล่อยวางเนี่ยคือว่าใจของเราก็ต้องไปเข้าใจตามสาเหตุว่าลูกเราเนี่ยนะเนื้อตัวเขามาจากไข่เรากับเชื้อของพ่อมันยังกับว่าเราทำบ้านให้เขาแต่ว่าไอ้ตัวเขาไอ้ใจของเขาที่มาเนี่ยเราไม่รู้จักเขาเลยเราจะไปคิดว่าเขาเป็นลูกเราจะปั้นให้เขาเป็นอย่างใจเราไม่ได้แต่เราไม่เข้าใจเราก็ไปคิดว่าเออปล่อยวางนะเพราะฉะนั้นพอเราดูเขาไม่ฟังปล่อยให้มันไปตกเขวตกบ่อแข้งขาหักมันจะได้เจ็บแล้วมันจะได้จำได้นี่ปรากฏว่าแช่งเขาอีกต่างหากคือปล่อยวางผิดที่พระพุทธเจ้าให้ปล่อยวางที่ใจแต่ว่ากิริยาของเราเนี่ยเราก็ยังต้องดูว่าเขาเตือนเขาแต่ว่าไม่ไปหวังผลเราทำหน้าที่ของเราเต็มที่แล้วก็แผ่เมตตาให้เขาแล้วก็ขอให้เขาฉุกใจคิดได้แต่ว่าเราก็ไม่ไปหวังผลแต่เราไม่อย่างนั้นเราพูดเราสอนเราหวังที่จะให้เขาเป็นอย่างเราจะปั้นเขาจะจับเขาไปวางตรงไหนเขาต้องอยู่อย่างที่ใจเราอยากเพราะฉะนั้นพอเขาไม่เป็นอย่างนี้เราก็โกรธเราก็โกรธแต่เราบอกว่าเนี่ยเราปล่อยวางเพราะฉะนั้นเออมันจะไปตกเขียวตกบ่อแข้งขาหักมันจะได้เก็บแล้วจะได้จำได้นี่ช่างเขาอีกต่างหากนะคะแต่ไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยเราถึงปฏิบัติแล้วมันถึงไม่ได้ผลไงคะเพราะว่าเราไม่เข้าใจกายไม่เข้าใจใจของเราแล้วก็ไม่เข้าใจว่าที่พระพุทธเจ้าสอนให้ธรรมะเนี่ยทำที่ใจไม่ยึดเราไม่มีตัวตนของเราอีร่างกายของเรานี่ที่เรานึกว่าเป็นตัวเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่มันมาจากอาหารที่เรากินเข้าไปพอลมมันติดขัดมันนั่นไม่ได้มันก็ร่างกายอันนี้มันก็สลายไปดินมันก็ไปเป็นดินน้ำมันก็ไปเป็นน้ำมันก็เน่ามันก็อะไรต่ออะไรแล้วก็มองดูอย่างแม่น้ำลำคลองที่ถ้าเผื่อเราไม่ให้มันไหลดีมันมีขยะไปเยอะหรือว่ามันมีอะไรไปขวางทำให้มันไหลไม่ได้มันก็เน่ามันก็เหม็นเราก็เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะแต่เรามองไม่เป็นเราจะเอาร่างกายเราให้เป็นธรรมะขึ้นมาแต่ใจซึ่งมันเป็นของไม่ตาย
แล้วมันก็จะไปทำภพชาติใหม่เราไม่สนใจมันเพราะฉะนั้นการปฏิบัติของเราเนี่ยมันถึงตรงกันข้ามกับที่พระพุทธเจ้าสอนเราถึงทำแล้วมันก็ไม่ได้ผลสักทีหนึ่งทำแล้วเราก็รู้สึกว่ายิ่งทำเนี่ยยิ่งได้โทสะมากขึ้นคือว่าครูบาอาจารย์ก็บอกเออทุกคนก็รู้ว่าภาวนาเพื่อจะมาละกิเลสนะแต่เราเห็นว่ายิ่งภาวนาไปมันกับสะสมกิเลสเราก็แปลไม่เป็นเราก็ไม่คิดที่จะแปลแล้วก็ไม่คิดที่จะดูที่ผิดของตัวเองคือจะไปเห็นแต่ที่ผิดคนอื่นแต่ที่ผิดตัวเองมองไม่เห็นนะคะทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องมาพิจารณาตัวเองให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่ปกติเนี่ยมันก็ยากเพราะว่าเราไม่เคยมองตัวเองครูบาอาจารย์บอกว่าเวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยอย่าตามตะครุบเงาไปเพราะเราคุ้นเคยกับการที่เห็นแสงไฟเนี่ยเราก็ตามแสงไฟไปเรื่อยๆทีนี้แสงไฟเนี่ยเราอยากให้มันไม่ไปทิศนี้เราอยากให้มันไปทิศอื่นเราจะตามมันไปแล้วจะไปจับอีแสงบิดเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ไม่บิดแต่ถ้าเราเข้าใจว่าแสงไฟมันมาจากไหนมันมาจากหลอดไฟเราก็ต้องย้อนกลับเข้ามามองที่ใจของเราคือหลอดไฟแล้วเราก็ต้องแก้ที่ใจของเราถ้าเผื่อเราย้อนกลับเข้ามามองที่ต้นตอแล้วเราก็ปรับที่ต้นตอจับหลอดไฟบิดแสงมันก็จะบิดไปตามใจของเราที่คิดไม่ถูกเราตามเข้าไปแล้วก็ไปอบรมมันมันก็จะคิดถูกเนี่ยค่ะหลักคือว่า1เราต้องรู้ทิศทางก็ด้วยว่าเมื่อเราทำสมาธิรวมใจได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องมีทิศทางเราก็ต้องปรับทิศทางให้ถูกด้วยมันถึงจะได้ผลแต่เราไม่เข้าใจเรากับตามตะครุบเงาเรากับไปเห็นที่ผิดของคนอื่นหมดเพราะเราคุ้นเคยแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งใจด้วยนะคะที่จะไปมองที่ผิดคนอื่นเนี่ยพอครูบาอาจารย์ดุเราเราก็บอกไม่ได้ตั้งใจมองค่ะแต่เข้ามาเสียบเข้ามาในตาเราเองซึ่งมันเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะเราไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่พอใครทำผิดเนี่ยมันด้วยความคุ้นเคยมันจะเห็นแต่ตัวเองผิดนะยายเท่าภูเขาพระสุเมรุไม่เห็นเหมือนตาเราเนี่ยค่ะไอ้ตรงขั้วประสาทตาที่เข้าเนี่ยตรงนั้นเป็นจุดบอดเพราะตรงนั้นมันไม่มีจอตาที่จะรับภาพได้ถ้าเผื่ออะไรตกลงมาเท่าเขาพระสุเมรุเราก็มองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าเราก็มีจุดบอดในใจเหมือนๆอย่างกับที่จุดบอดในตาของเราเนี่ยนะคะถ้าเราคอยระลึกนึกถึงตรงนี้เอาไว้อะไรเกิดขึ้นปุ๊บอย่าให้มันตกมนจุดบอดของเราเรามีอะไรเกิดขึ้นปุ๊บหรือเราผิดหรือเราบกพร่องคิดอย่างนี้เอาไว้ก่อนนะคะทั้งที่ยังมองไม่เห็นเนี่ยมาสอบสวนตัวเองก่อนหรือเรามีอะไรที่จะแก้ไขได้เนี่ยค่ะถ้าเราคอยวิเคราะห์เราอยู่อย่างนี้เรื่อยๆโอกาสที่เราจะแก้อุปทานขันธ์5ของเราให้เป็นขันธ์5ธรรมชาติเนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นหลักก็คือ1สติแล้วก็ทิศทางย้อนกลับเข้ามามองเราอย่าตะครุบเงาไปเรื่อยๆอย่าละเมอไปเรื่อยๆตรงนี้ค่ะการที่เราจะรู้จักตัวเราแล้วเราจะปรับปรุงตัวของเราให้เป็นธรรมชาติให้เป็นธรรมะขึ้นมากับเราเป็นขี้ข้าของกิเลสถูกมันประทับทรงจนกระทั่งเราเอาตัวไม่รอดเนี่ยก็คือตรงนี้นะคะ